สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องนาเวงโรเวอร์นะครับผมวันนี้จะพาทุกท่านครับมาจำลองการแข่งขันศึกบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับประจำฤดูกาล2018-2019นะครับผมนัดนี้ก็เป็นรอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านครับบาร์เซโลน่านะผมเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับซึ่งคู่นี้แข่งจริงก็คืนวันอังคารที่16เมษายนครับเวลา14:00ตรงครับเพื่อนๆแฟนฟุตบอลบาร์เซโลน่าก็ดีหรือว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ดีครับก็สามารถรับชมตามช่องทางต่างๆครับผมการจะลองแมตช์นี้ครับผมใช้เกม FIFA 19ครับในการจะลองแมตช์นี้ขึ้นมาโดยมีผมเปิ้ลนาเวงเป็นผู้บรรยายไทยให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเดิมนะครับคลิปดูนี้ครับก็จัดทำขึ้นด้วยความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกับผมเพื่อนนาเวงขออภัยท่านหน้าที่นี้ด้วยนะครับผมรักใครแชร์ใครชอบใครก็คอมเมนต์บอกกันได้ครับก่อนรับชมคุณนี้ครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งช่องนาเวงโรเวอร์ด้วยนะครับผมซึ่งนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันครับก็เป็นนัดแรกครับที่แมนยูเปิดบ้านครับก็เป็นทางบาร์เซโลน่าครับบุกมาชนะนัดแรกก่อนนะครับด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อ1ครับผมซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าบาร์เซโลน่าครับเล่นในบ้านแล้วก็ถือความได้เปรียบที่ว่าเล่นในบ้านด้วยนะครับแล้วก็นัดแรกก็ชนะกลับมานะครับแต่ลูกบอลครับลูกกลมๆข้างในมีลมนะผมก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมนี่ก็เป็นการรับชมก่อนแข่งขันจริงนะครับชมความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมอันนี้คือรายชื่อเล่นตัวจริงทางฝั่งเจ้าบ้านครับบาร์เซโลน่านะครับดูบอลเป็นกีฬานะครับอย่ารักอย่าหลงจนเสียสตินะครับอันนี้คือรายชื่อเล่นตัวจริงทางฝั่งทีมเยือนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนครับนัดนี้ผมเชื่อว่าการครองบอลนี่น่าจะเป็นบาร์เซโลน่าครับที่ครองบอลเยอะกว่านะผมส่วนทางแมนยูก็ต้องอาศัยจังหวะโต้กลับดีๆครับก็ไม่แน่ครับอาจจะพลิกเข้ารอบได้กันครับผมเอาละครับเกมระหว่างบาร์ซ่ากับแมนยูเริ่มต้นขึ้นแล้วครับผมอันนี้ครับเจ้าบ้านบาร์เซโลน่าครับมาในชุดเสื้อตัวเก่งครับสีเลือดหมูลายน้ําเงินนะครับดุจากซ้ายไปขวาส่วนทางแมนยูครับมาในชุดเสื้อทีมเยือนนะเสื้อสีชมพูจางๆครับออกขาวๆครับกางเกงสีดำบุกจากขวาไปซ้ายครับครับอาตูครับให้มันซ้ายสุดที่คูตินโยคุณโยเปิดเข้ามาตรงนี้ลูกนี้ครับว้าวทั้งสองครับเมสซี่กระมงว้าวครับลูกชอก็สกัดว้าวเอาลูกนี้ยังไงพูสินไม่ว่าอะไรครับลากิติกเปิดเข้ามา มาติดกระมงไม่ได้ลากิติกได้บอลคันนึงให้มาที่โซโจโรเบโต้ตรงนี้ครับสมอลลิงโมครับบล็อกบาจับบอลยาวยังแก้ไขไม่ได้ครับแมนยูเดี๋ยวรอบเลยตัดสินใจเตะทิ้งออกข้างเลยนะครับเริ่มเกมมาช่วงต้นเกมนี้เป็นทางบาร์เซโลน่าครับทำเกมได้ดีกว่าตอนนี้ลูกชอโดนลุมซ้อมยังไงลูกชอแก้ไขมาได้ครับให้ลูกนี้มาทีมเดี๋ยวรอบเดี๋ยวรอบครับวางยาวมาทางด้านซ้ายบุสเกตครับบวงไม่ได้ตอนนี้บอลที่ลากิติกออกมาที่โรเบโต้เมสซี่จังหวะนี้เมสซี่ไรเมตายครับเล่นกับโซเลสมาที่ลากิติกออกมาทางขวาสุดที่เซอร์โจโรบิโตเมสซี่พาบอลหนีมาดึงจังหวะเปิดเข้ากลางอีกครั้งหนึ่งครับเอชยังมงไว้ได้แถว2เป็นบาซ่าเก็บบอลบุสเกตจังหวะนี้สับด้วยซ้ายลูกบอลครับชนคานเด้งออกไปโอ้โหเซอร์โจบุสเกตครับนี่ครับซัดด้วยซ้ายครับเกือบไปครับบาแมนยูครับเกือบไปโอ้จังหวะเมื่อสักครู่นี้แม่ถ้าโดนบาร์ซ่านำนี่โอ้โหสกอร์รวมเป็น2-0เลยครับจะให้แมนยูนี่เล่นยากขึ้นกว่าเดิมครับตอนนี้แมนยูยังมีสิทธิ์นะครับผมเอาครับมาเชียร์จังหวะนี้ตบเข้ากลางมาครับแม่บาร์ซ่าครับได้บอลมาครองเตะสาดทิ้งขึ้นมานะครับชียงมงไว้ได้สมอลลิงให้ที่บ็อกบาบ็อกบาย้อนที่มาติดมาติดให้มาที่สมอลลิงไหลต่อมาที่บ็อกบาบ็อกบาเป็นช่องไม่ให้ครับให้มันทางขวาครับจังหวะนี้แรดฟอร์ดถึงบอลเอ้ยขออภัยแรดดินการ์ดนะผมโอ้โหขออภัยทุกท่านครับดินการ์ดนะแม่ผมยังเห็นชื่อขึ้นนั่นคือว่าแรดฟอร์ดนะครับเลยพากเป็นแรดฟอร์ดซะงั้นขออภัยด้วยนะครับผมอย่าว่ากันนะครับโยครับมาที่โซเลสโซเลสมาที่บุสเกตไหลจังหวะนี้สวยงามครับเมสซี่หลุดทางด้านขวา
เมสซี่จะกระชากต่อเอาอย่างไรโดนศอกผู้สินเป่าเป็นลูกฟาวันนี้แม่ลุกชออีกแล้วผมนัดก่อนนี้ก็ขึ้นรายชื่อเป็นผู้ทำประตูเข้าโกตัวเองนะครับโอ้โหนัดนี้มาก็สับศอกเมสซี่จังหวะนี้ยังไงครับกระแทกลูกนี้ครับเหมือนศอกข้างซ้ายที่โดนทางเมสซี่ครับแล้วก็เมสซี่ก็ล้มตัวลงไปเขาก็กลายเป็นจุดโทษครับผมเอาครับเมสซี่ครับรับหน้าที่สังหารจุดโทษครับครับเมสซี่เอามายิงด้วยซ้ายเรียบร้อยครับผมบาร์เซโลนาขึ้นนำ1ประตูต่อสูบจากการยิงจุดโทษของลีเนลเมสซี่ครับผมเอาครับตอนนี้สกอร์รวมครับก็เป็นทางบาร์เซโลนาครับขึ้นนำ2ประตูต่อ0และแน่นอนครับงานหนักนี่ตกอยู่กับทางทีมเยือนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนครับผมตอนนี้ครับโซชาครับมีไพ่เด็ดอะไรก็ต้องงัดออกมาให้หมดครับตอนนี้ถ้ายังอยากเข้ารอบนะครับผมนี่ก็เป็นการพากในเกมเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็อย่าซีเรียสกับสกอร์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ครับสำหรับแฟนแมนยูนะครับผมของจริงเป็นไงก็ต้องลุ้นกันอีกทีนึงนะครับเอาครับดิงการ์ดให้มาที่เอล่าโอ้ตับตอนนี้แฟนๆนี่เจ้าทีมนี่โอ้โหร้องเพลงกันดังกึกก้องทั่วสนามตอนนี้เอาครับอาตูมาที่กูตินโยเอาบ้ากูตินโยกูตินโยครับเอาบ้าเติมกิ๊กมาไม่ให้ให้มาที่อาตูเปิดมาที่เอาบ้าเอาบ้าย้อนที่อาตูเอาบ้าโซเลสไหลมาจังหวะนี้แม่ลูกชอครับยืนดักอยู่แล้วครับมาติดใต้บอลให้มาที่ลินการ์ดลินการ์ดจิ้มมาที่ป็อกบาย้อนมาที่ดินตลอบไหลทางขวาครับแอชยังเติมกิ๊กมาจังหวะนี้แอชยังครับมีพื้นที่กระชากแอชยังลูกนี้ครับแม่แมนยูเล่นเกมไปหน่อยนะครับทำให้จ่ายบอลผิดพลาดกันเองนะครับเอาครับแมนยูได้บอลมาคืนเอล่าวางมาจังหวะนี้ยังไงครับจอดีบ้าครับเคลียร์ออกข้างไว้ก่อนนะครับผมทุ่มของแมนยูครับแรดฟอร์ดครับทุ่มมาที่ดินการ์ดแรดฟอร์ดเปิดเข้ามาวันนี้ปีเก้มองไว้ได้ครับปีเก้นี่ก็ถือว่าเป็นเด็กเก่าของปีศาจแดงเช่นกันครับปีเก้นี่เคยได้แชมป์พรีเมียร์ลีก2กับ2ไอ้2ครั้งกับ2ทีมนะครับแต่ผมจำไม่ผิดนะหรือใครมีข้อมูลยังไงก็สามารถมาแชร์ประสบการณ์กันได้ครับผมซึ่งได้กับตอนที่อยู่แมนยูครั้งนึงครับแล้วก็ได้กับตอนที่ย้ายกลับบาร์เซโลนาครั้งนึงครับสำหรับปีเก้ครับเอาครับเอล่าในวันนี้ยังไงเข้าซ้ายยิงด้วยซ้ายนี่ลูกบอลบดไปหน่อยครับนี้หลุดออกนอกกรอบไปเยอะครับพร้อมกับเสียงโห่ของแฟนบอลบาร์เซโลนาครับซึ่งโหใส่เอล่าครับก็ถือว่าเอล่านี่เป็นเด็กเก่าของทางผมน่าจะเป็นบิลเบาหรือเปล่าครับไม่แน่ใจไม่ก็แอดมาดริดเนี่ยนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะคือเป็นลูดลีดกันกับบาร์เซโลนาเนาะก็เลยโดนโหพิเศษหน่อยครับสำหรับอันเอล่าผมไม่แน่ใจครับว่าเอล่านี่ย้ายมาจากบิลเบาหรือแอตเลติโกมาดริดนะครับผมใครทราบข้อมูลยังไงก็บอกผมได้นะครับแนะนำเข้ามาได้ครับเพราะมันก็หลายปีเนาะก็จำไม่ค่อยได้เนาะครับกูติโยครับทุ่มมาที่บุสเกตเอาบ้าบุสเกตจังหวะนี้บุสเกตมาที่ลากิติกทางขวาสุดมีครับยังไงลากิติกพาบอลขึ้นมาต่อมาที่เมสซี่จะไปเองครับไม่ผ่านลูกชอบอลยังได้อยู่สมอลลิงมองไว้ได้ตอนนี้เข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกตอนนี้ครับยังเป็นบาร์เซโลนาเจ้าบ้านครับขึ้นนำ1ประตูต่อ0สกอร์รวมนี่เป็นแมนยูตามหลังอยู่0ประตูต่อ2อ่ะจังหวะนี้เปิดเข้ามาเสา2มาซิเอาจับบอลโอ้โหลูกนี้ฮะแม่ไม่น่าจับบอลครับน่าจะซัดเปี้ยงสวนไปเลยครับแน่จับบอลก็กลายเป็นจับบอลยาวบอลก็เข้าทางบาร์เซโลนานะครับผมจังหวะนี้ครับคูตินโยไหลมาที่ซัวเรสดึงจังหวะหนึ่งไหลต่อมายิงลูกนี้เนี่ยลูกนี้สบายครับสตีเฟียปีเก้ครับสกัดไม่ได้ครับจังหวะนี้ลักกิติกคืนมาที่ปีเก้เกมาที่ซิโจโรบิโต้ลักกิติกอาตูเอาละครับผู้สินปอนต้องปิดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับรอบ80สุดท้ายนัดที่2ครับก็เป็นทางเจ้าบ้านบาร์เซโลนาครับขึ้นนำ1ประตูต่อ0นะครับผมเอาละครับพักกันสักครู่นะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวกลับมาสมัยในครึ่งหลังนะครับเอาครับ
ครึ่งหลังเริ่มเกมนะครับตอนนี้ต้องดูการแก้เกมของทางโอเลกนาโซชาครับผมจะมีไม้เด็ดอะไรหรือเปล่าในครึ่งหลังนะท่านผู้ชมบอกบาร์ครับให้มาจังหวะนี้ทีมมาเชียลดิงการ์ทางตรงนี้ล็อกเข้าในยังไม่ผ่านปีเก้นะครับเมสซี่เรียนเมตัยครับมาที่บุสเกตเอาครับตอนนี้บาร์ซ่าเริ่มเน้นต่อบอลมากขึ้นตอนนี้เอาครับเมสซี่ไหลต่อมาที่ซัวเรสผู้สินยกธงล้ำหน้าหัวแม่ดูภาพช้าครับโอ้ค่อนข้างชัดเจนผมชัดเจนครับลูกนี้ล้ำหน้าแน่นอนนะครับเดินล้อมครับตรงนี้เอาครับแมนยูขึ้นบอลมาสวยครับมาซียาวเปิดลูกนี้ครับเปิดแรงไปหน่อยครับโอ้โหบอลดุดออกหลังครับสำหรับมาเชียลยังทำได้ไม่ดีพอจังหวะเมื่อสักครู่นี้ของมาเชียลเทอร์สเตเกนครับอยู่ที่บอลไหลมาที่ปิเก้สจูร์ริโต้ครับวนหนึ่งรอบก่อนนะครับให้มาที่ลาคิติกเมดสีมาที่ลาคิติกให้ต่อมาที่สจูร์ริโต้ครับไหลต่อเนื่องมาที่เมสซี่ตัดเข้าในมาไหลที่ลาคิติกจะไหลต่อครับติดบ็อกบาเอาครับบ็อกบาแก้ไขไม่ได้ครับเอล่ามาที่ดินการ์ดเบิ้ลมาที่แรดฟอร์ดคืนที่ดินการ์ดเบิ้ลคืนมาที่แรดฟอร์ดจังหวะนี้มีความเร็วกระชากมายังไม่ผ่านบาร์เซโลนาเอาครับจังหวะนี้คูตินโยครับแหมต้องรอเพื่อนเติมครับอันแน่จังหวะนี้คูตินโยยังไงครับคูตินโยมาที่อาตูเอาบ้าคูตินโยไหลมาที่ไม่ถึงโซเลสครับเดนเดลอฟเข้ามาดักบอลไม่ได้สมอลลิงคิดไม่ออกก็เตะออกข้างเลยครับตรงนี้เป็นลูกทุ่มของบาร์เซโลนาครับเอาครับมีการเปลี่ยนแปลงตัวเล่นนะครับผมอาตูโดนถอดออกครับแล้วก็ส่งอาตูโรวิดอลลงมาครับส่วนแมนยูนี่ถอดลินการ์ดออกครับแล้วส่งควนมาต้าลงมานะครับเอาบ้าครับมาตั้งใหม่ที่ลองเล่ครับเอาบ้าครั้งหนึ่งวิดอลเมสซี่มาที่โซเลสจังหวะนี้พลิกบอลได้ครับแต่สมอลลิงไม่ยอมครับตรงนี้ให้ผ่านไปง่ายๆไม่ได้โดนเด็ดขาดครับมาติดเลือดทางซ้ายที่มาเซียลมาเซียลมาจังหวะนี้เข้าทางลองเล่ครับเซอร์จิโอโรเบโต้ครับมุนอีกหนึ่งรอบครับแล้วก็ส่งไปที่ลาคิติกโอ้โหจอมวันครับมีบอลที่บุสเกตเมสซี่เล่นบุสเกตของกันตอนนี้บุสเกตค่อยๆพาบอลขึ้นมาครับให้มาที่อัลบาวิดาลจังหวะนี้ออกมาทางซ้ายที่คูตินโยคูตินโยแทงจังหวะนี้ครับไม่ถึงโซเลสครับมีสมอลลิงครับมาดักไว้ได้ก็ตามมาเล่นบอลนะทำบอลลั่นออกเองครับคริสสมอลลิงครับบาร์เซโลนาครับถอดคูตินโยออกครับแล้วก็ส่งเดมเบเล่ลงมาส่วนทางแมนยูนี่ถอดมาทัสแรดฟอร์ดออกครับแล้วก็ส่งทางลูคากูลงมาครับเดมเบเล่ครับลงมาได้จับบอลเลยครับจังหวะนี้ไม่ผ่านมาตาเป็นลูกเตะมุมของทางบาร์เซโลนานะครับเมสซี่อยู่ที่บอลเปิดมากลางประตูปังตรงนี้ลองเล่ครับตรงนี้มงดุดออกกรอบครับตรงนี้เกือบไปครับแมนยูเดี๋ยวภาพช้าครับลูกนี้เต็มกระบาลครับแต่ขึ้นมงได้ดีครับแต่ยังไม่ดีพอครับลูกนี้ลูกตั้งเตะจากหน้าประตูครับของทางแมนยูเดี๋ยวอาเตะมาจังหวะนี้เดลอฟต้องได้แก้ไขครับสมอลลิงก็เตะทิ้งออกมาสมอลลิงอีกแล้วยังครับบาซ่าเก็บบอลได้ครับบริน่าครับมาที่เมสซี่ให้มาที่โซเลสคืนมาที่บุสเกตเมสซี่อาริน่าลิน่าพาบอลฉีกหนีด้านขวาไหลต่อมาที่เมสซี่ครับถึงบอลออกมันที่ดิเบเล่ยิงสั้นนี้ติดบ็อกแมนยูครับผมโอ้โหเอาครับแมนยูจะได้สวนจังหวะนี้มาต้าตรงนี้แอบก็เล่นเกมเกินไปครับเอาครับบาร์ซ่าได้บอลขึ้นมาเมสซี่เลือกมาที่ใครวะอาริน่าครับต้องวนมาที่โอ้โหตรงนี้เปิดก็ติดเอาครับแมนยูสวนจังหวะนี้เอาครับลาซียาครับลูคากูวิ่งลูคากูครับจังหวะนี้ถึงบอลก่อนดวลกับปีเก้เปิดตรงนี้ยังไม่ผ่านปีเก้ครับตอนนี้หรือเวลาการแข่งขันอีกไม่ถึง15นาทีครับแมนยูก็ถอดอาจารย์ยังออกครับแล้วก็ส่งอีกบายี่ลงมาครับโอ้สีผิวแกนี่ดำด้านนะครับผมไม่ใช่ดำเหลือบนะบอกบาเปิดเข้ามาลูกูจับบอลจะเปิดยังติดครับ
วิดอลมงได้ครับอารีนามาที่เมสซี่เมสซี่คืนมาที่ลองเน่เลยนะครับตอนนี้บาร์เซโลนาตอนนี้ไม่เร่งเกมแล้วตอนนี้พอเข้าพอเวลาตอนนี้เหลือน้อยลงเต็มที่ครับเอาครับเมสซี่เมสซี่อีกแล้วเมสซี่ตัดเข้าในไหลไปที่อารีนาทางขวามีเลือกที่โซเลสวันนี้โซเลสนี่ยังทำอะไรไม่ได้นะครับผมวันนี้มาต้าให้มาลูกนี้มาติดเอายังได้ครับเป็นแทงต่อมาลูกนี้ทางซ้ายมาเซียลว่างครับแต่ปอกบาเลือกที่ลูคากูนะครับลูกนี้ก็โดนตัดบอลได้ครับบาซากเตะทิ้งออกข้างจังหวะนี้ลูกทุ่มของแมนอยู่เอล่าครับที่ลูกชอลูกชอที่มาต้ามาต้าไปเองนะครับเดมเบเล่ได้บอลมาเอาครับไบยี่ตัดบอลจังหวะนี้ปอกบาเอาจังหวะนี้ยังไงมาเซียลลูกนี้ครับจิ้มต่อที่ลูคากูไม่ถึงนะครับเมสซี่มาที่บุสเกตแทงมาที่โซเลสจังหวะนี้โยกตัวหนึ่งครั้งแตะกระชากยาวๆโซเลสหลุดเดียวจังหวะนี้ยังไงเข้าขวาปัดเดคีอาปฏิเสธลูกนี้ครับเอาครับแมนยูยังไม่โดนลูกที่2ตอนนี้แล้วก็เข้าสู่ช่วงท้ายเกมการแข่งขันด้วยนะครับตอนนี้บาร์เซโลนาเจ้าบ้านยังนำอยู่1ประตูต่อ0ครับสกอร์รวมอยู่ที่2ประตูต่อ0ตอนนี้แมนยูครับถ้าอยากเข้ารอบต้องนิ่งต้องยิง1ลูกกว่านี้ครับเสมอก่อนนะครับแต่ค่อนข้างยากครับเพราะเวลานี้เหลือน้อยเหลือเกินเอาเดมเบเล่ครับมาที่บุสเกตเดมเบเล่บุสเกตเอาบ้าเดมเบเล่เอาครับวิดอลแทงมานี่ไม่ถึงครับตรงนี้ผู้สินครับทดเวลาบาดเจ็บการแข่งขันนัดนี้ครับ3นาทีน่าจะเป็นทางบาร์ซ่าครับน่าจะขวาชนะไม่ได้ครับนัดนี้ดูจากเวลานะครับผมส่วนนัดแข่งขันจริงจะเป็นยังไงเพื่อนต้องติดตามชมกันต่อไปครับรับชมแล้วถูกใจชอบใจก็ลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องนาวิงโรเวอร์ด้วยนะครับผมมาครับผู้สินเป่านวิดมุกราการแข่งขันนะครับการจำลองแมตช์ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่2ครับระหว่างแมนยูกับบาร์เซโลนาครับก็เป็นทางบาร์เซโลนาชนะไป1ประตูต่อ0สกอร์รวมเป็น2ประตูต่อ0เข้ารอบต่อไปนะครับผมส่วนคู่แข่งขันจริงจะเป็นยังไงเพื่อนๆติดตามชมกันต่อไปนะครับวันนี้ผมเปิ้ลนาเวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ